สวัสดีครับเพื่อนๆผมกำลังทำรีวิวเครื่องฉีดน้ำพัมกินอยู่เอ๊ะแบบนี้แบ็คกราวด์มันดูเพลนไปไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันเอาแบบเดิมดีกว่าเจ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้มีชื่อว่า London LD170 มันก็ทำแบบนี้ได้แบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้แต่เอาจริงๆมันก็ปกติไหมฮะที่เครื่องฉีดน้ำมันจะทำแบบนี้ได้อยู่แล้วอ่ะผมก็เลยไปนั่งค้นดูว่าเจ้าตัวนี้มันเจ๋งยังไงโหนี่ตัวท็อปเลยปะเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเลยฉะนั้นมันเริ่มน่าสนใจเลยผมก็เริ่มจากการอันบ็อกซ์มันก่อนเลยของเขาให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวมี3แบบเลยเฮ้ยอีกอันนึงที่ผมชอบคือแท้งถังโฟมอ่ะเขาติดมากับตัวเครื่องเลยอันนี้เจ๋งนะเราน่าจะเคยมีมันอยู่แล้วแหละแต่เวลาจะใช้ก็หาไม่เจอตอนเก็บก็จำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจและผมก็ไปสะดุดตากับอีก2ฟังก์ชันเขาคือฟังก์ชันออโต้สต็อปซึ่งเครื่องจะหยุดถ้าไม่ได้ทำงานทำให้มันไม่มีเสียงหมายความว่ามันก็จะเหมือนสว่านที่จะใช้ก็ดังไม่ใช้ก็ไม่ดังเฮ้ยอันนี้เจ๋งผมยังไม่เคยเจอกับอีกหนึ่งฟังก์ชันคือออโต้ซักชันเขาสามารถที่จะดูดน้ำจากในกะละมังได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องกรอกน้ำผมว่าอันนี้เจ๋งมากเลยนะเพราะบางทีอ่ะแม่บ้านเราหยิบไปใช้อ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าดูดยังไงดูดไม่ขึ้นพอปล่อยให้เครื่องทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมอเตอร์ก็ไม่เฮ้ยอันนี้เจ๋งเลยและที่ขาดไม่ได้คือความแรงแรงมากผมทดลองกับรอยสีสมัยที่ทำบ้านไม่ว่าจะเป็นสีรองพื้นที่ทำหลังคาหรือว่าสีทาประตูรั้วไม่เว้นแม้แต่รอยคราบซิลิโคนที่น่าจะเอาไม่ออกมานานแล้วเขาจัดการหมดไม่เหลือเลยครับอันเนี้ยแรงจัดจริงๆก่อนจะส่งงานเคยลองใช้น้ำมันสนกับทินเนอร์แล้วนะแต่มันไม่ออกแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่เหลือเลยแต่เหตุผลที่เจ๋งที่สุดของตัวเนี้ยมันกลับไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาเลยตอนที่ผมรีวิวสภาพผมไม่ต่างอะไรกับเพื่อนๆมันคือเปียกไปทั้งหน้าบ้านเปียกไปทั้งหลังบ้านทุกที่ที่รีวิวเลยแต่ความแปลกของมันคือจุดที่ผมนั่งเปลี่ยนสายยางถอดเข้าถอดออกเพื่อเช็คข้อต่อไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดไม่ว่าจะเป็นจุดต่อน้ำของเครื่องมันกลับไม่เปียกมันทลายความรู้สึกเดิมๆที่เราเคยมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันแล้วแต่เราไม่หยิบมาใช้เพราะมันเลอะเหลือเกินมันถอดใส่สายยางยากกรอกน้ำเข้าไปลำบากกว่าจะดูดน้ำออกมาได้ทุกอย่างมันรวมกันทำให้เราเก็บเครื่องฉีดน้ำเครื่องเก่าไว้ในห้องเก็บของแล้วผมก็เพิ่งมารู้สึกว่าน่าจะเอาตัวนี้ไว้นอกห้องเก็บของเนอะมันดูได้ใช้งานทุกวันเลยผมว่าการรวมกันของทุกฟังก์ชันเขาอะมันทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยแหละครับคือทั้งหมดของเจ้าตัวนี้จากที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรรีวิวเลยอะกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันปกติตัวนึงกับกลายเป็นเฮ้ยมันเป็นตัวที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะและไม่คิดจะเก็บเขาเข้าห้องเก็บของแน่นอนสำหรับตัวนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างๆนะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ